าพบกับเบสอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะเบสก็จะมาจัดกระเป๋าใบปลิว1วันนะคะคือยังไม่เปิดเทอมก็เลยยังไม่สามารถจัดกระเป๋าไปเรียนได้นะคะก็เลยจัดกระเป๋าไปติวก่อนเดี๋ยวเบสจะไปติวนะคะไปติวหนังสือเป็นเหมือนกับคอร์สก่อนเรียนนะคะเหมือนปูพื้นฐาน1วันนะคะ1วันด้วยกันแต่เบสเนี่ยก็จะมาจัดกระเป๋าให้ดูแล้วกันว่าเบสเอากระเป๋าใบไหนไปแล้วก็เอาอะไรไปบ้างนะคะในการติว1วันของเบสเนาะก็อย่างแรกเลยนะคะที่เบสจะเอาไปก็แน่นอนค่ะเป็นกระเป๋ากระเป๋าในเบสยังเห่อใบนี้อยู่นะคะเป็นกระเป๋าผ้ายูนิคอร์นจากเมอร์เมดแคสเซิลนะคือเบสไปซื้อมาจากสยามนะคะใบนี้ก็590บาทนี่น่ารักมากเป็นลายยูนิคอร์นนะคะแล้วก็ข้างหลังเขาก็จะเป็นแบบกากเพชรฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงด้วยน่ารักมากนะคะข้างในก็จะเป็นแบบกระเป๋าผ้าธรรมดาเลยนะคือมันก็เริ่มจะแบบเลอะนิดๆแล้วแหละแต่ว่ามันยังไม่เลอะอะไรมากมายแล้วก็ยังไม่ต้องซักเบสกลัวซักแล้วแบบมันจะพังเอานะคะแล้วก็เบสจะห้อยเป็นตัวกุญแจไม้ยูนิคอร์นอันนี้ก็หาซื้อง่ายๆนะคะตามสำเพ็งก็มีขายอันนี้เบสซื้อมา99บาทแล้วก็จะมีกุญแจคู่นะคะของเบสกับคิวตรงนี้นี่อีกหนึ่งอันนะคะ BQที่นี้นะคะเอาอะไรไปบ้างนะอย่างแรกเลยนะคะแน่นอนการไปเรียนของเบสนะคะตอนนี้ไปใช้ iPad เรียนก็ต้องเอา iPad ไปนะคะเป็นเคส iPad ของเบสเนี่ยเป็นลาย A piece ด้วยนะอันนี้ก็พรีมาจากร้าน Kiddyland Shop นะคะเป็นสินค้าลิขสิทธิ์น่ารักมากก็ไม่มีอะไรมากนะคะ iPad ของเรา iPad Pro แล้วก็พร้อมด้วย Apple Pencil สำหรับไปจดนะคะอันแรกก็แอปที่เบสใช้จดก็จะมี Good Note กับ Notability นะคะใช้2แอปผสมปนเปไปอยากใช้แอปไหนก็เอาอันนั้นไปนะคะที่นอกจาก iPad ค่ะแน่นอนค่ะเบสก็ต้องเอาพวกเครื่องเขียนไปด้วยเพราะว่าบางทีเนี่ยการจดเนี่ยเบสไม่แน่ใจว่าเราถนัดอันไหนมากกว่ากันคือบางทีเนี่ยใช่เราจดใน iPad เนี่ยเราสะดวกอยู่แล้วเราจดมาเป็นเทอมแล้วก็ถนัดแล้วแต่ว่าบางทีเนี่ยยังไงเราก็ถนัดในส่วนของการจดลงกระดาษมากกว่าเพราะฉะนั้นเบสก็จะเอาเป็นแบบสมุดไปเผื่อด้วยนะคะ1เล่มนี่เป็นสูตรซาโร่คอปัจจุบันนะคะเป็นคอใหม่ตัวนี้ไม่ค่อยได้อัปเดตของซานเลยเพราะว่าแบบไม่ค่อยได้ซื้อนะคะอันนี้ก็สมุดก็ลายข้างในน่ารักมากนะคะตัวนี้เป็น Hello Kitty อันนี้ก็75บาทจากเซ็นทรัลนะคะเอาไปเผื่อด้วยเผื่อว่าแบบเราจดไม่ทันใช่มั้ยแล้วก็จะมีแฟ้มแฟ้มนี่น่ารักมากเป็นแฟ้มคูโรมินะคะมันก็จะเขย่าแล้วมันก็จะกรุงกริงกรุงกริงได้นะข้างในเนี่ยมันจะมีที่เสียบเอกสาร4ช่องนะคะคือแบ่งเป็นซ้าย2ช่องใช่ปะมันมี4ช่องอ๋อมันมีช่องเดียวขอโทษค่ะมันมี2ช่องเบนนึกว่า2อันนี้มันเสียบได้ใช่ปะมันเสียบได้ไหมมันเสียบไม่ได้นะคะก็ได้แค่2ช่องเบนชอบตรงที่แบบมันจะแบบเขย่าตรงนี้ได้อันนี้มีหลายลายมากเลยนะอันนี้จำไม่ได้ว่ากี่บาท175หรือ195ไม่แน่ใจนะมันมีทั้งแบบปอมปอมปูรินก็มีนะคะแล้วก็แบบลายแบบแม่ไม่ใช่ลายหวานๆนะมันจะเป็นลายแบบเข้มๆหน่อยเท่าที่เบสเห็นนะคะหรือมันมีลายหวานแต่ว่าเบสหาไม่เจอก็ไม่รู้นะมีแฟ้มค่ะแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นเจลล้างมือนะคะเอาไว้แบบป้องกันแบคทีเรียเหมือนกับเวลาแบบระหว่างวันอ่ะเคยเห็นใช่ป่ะเวลาเราไปไหนเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามือเราเหนียวมือเราเหงื่อออกหรือมือเรารู้สึกแบบไม่สะอาดนะคะถ้าหาน้ําล้างไม่ได้เบสก็จะแบบเอานี้ล้างเบสเป็นคนชอบล้างมือล้างหน้าตลอดเวลาเดี๋ยวนี้จะแบบไปไหนไม่ค่อยแต่งหน้าชอบล้างหน้าเพราะหน้าแบบมันรู้สึกว่าซับมันไม่หายมันต้องใช้น้ำเปล่านะคะมีกระเป๋าสตางค์ค่ะ My Melody ก็ใบเดิมแหละเคยรีวิวไปแล้วมั้งนานมากๆแล้วนะคะมีหวีนะคะหวีกับกระจกก็เป็น My Melody เหมือนกันนะคะเอาไว้หวีแบบเวลาผมยุ่งมี power bank สายชาร์จนะคะ power bank กับสายชาร์จก็อันนี้ไปใช้ของมินิโซนะคะแล้วก็สายชาร์จเนี่ยเป็นสายชาร์จของ iPad เป็น USB Type C นะคะ iPhone ไม่เอาไปเพราะว่า iPhone เนี่ยไม่ค่อยได้เล่นแบตไม่หมดอยู่แล้วแต่ iPad เนี่ยใช้จดใช้ได้จะเยอะนะคะแล้วก็แน่นอนค่ะโทรศัพท์มือถืออันนี้คือรีวิวไปแล้วคลิปที่แล้วเนาะจะเป็นแบบมือถือมีเคส Esther นะคะแล้วก็จะมี AirPods ของเบสนะคะเอาไว้เผื่อฟังเพลงแล้วก็อันนี้นะคะอาจจะยาวนิดนึงนะคะในส่วนของกล่องดินสอก็ตอนนี้เนี่ยเบสใช้กล่องดินสอล่าสุดเป็นใบนี้นะคะยังไม่ได้รีวิวเลยแต่ว่าเดี๋ยวให้ดูในคลิปนี้นะคะก็จะมีเซรามูลห้อยอันนี้เนี่ยเบสสั่งมาจากร้านสมิเกิล underscore jessie นะคะหรือว่าถ้าหากว่าใครไปตามเซ็นทรัลเนี่ยมันจะมีช็อปสมิเกิลขึ้นแล้วก็ไปดูได้นะตัวนี้ก็สั่งมา650บาทนะคะเป็นตัว shine brightคือเบสสั่งมาเพราะว่าคือลายเขามันเหมือนเซรามูลนะบอกไม่ถูกอะคือมันน่ารักมากค่ะมันเป็นสีชมพูแล้วก็แบบมันคุมโทนเซรามูลเราไปชอบเซรามูลมากอะก็เลยรู้สึกว่ามันเข้าเซตดีนะคะอันนี้เนี่ยมันจะเป็นสมิเกอร์แบ
ปิดออกมามีกลิ่นหอมมากเหมือนหมากฝรั่งเลยนะคะนี่มันจะดีตรงที่เราสามารถจัดระเบียบปากกาเราได้นะคะสองข้างแล้วก็ใครที่แบบพกผู้ปากกาหัวโตเยอะๆแล้วสมิเกิลแบบปกติเนี่ยใส่ไม่ได้เนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีช่องตรงกลางนะคะแบบรูดผิดให้เราสามารถใส่อะไรได้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวเบจ้าแนะนำบางอย่างหรือว่าเอาอะไรไปบ้างนะคะก็จะมีตัวปากกาไฮไลท์เจ้าหญิงไฮไลเนอร์นะคะตัวนี้เขาก็จะเป็นลายเจ้าหญิงอันนี้เคยรีวิวไปแล้วเนาะไม่ได้ใช้นานมากแล้วผมหวังว่าคงจะยังไม่แห้งนะคะก็จะเป็นลายแบบเจ้าหญิงต่างๆเบก็จะเอาไปทั้งหมดเลยนะคะมีกี่สีก็เอาไปหมดคือชอบปากกาไฮไลท์อยู่แล้วนะคะแล้วก็เครื่องเขียนก็ไม่มีอะไรมากเดี๋ยวให้ดูมีอะไรบ้างมียางลบนะคะยางลบก็เป็นตัวแฟรีลูน่ารักน่ารักนะคะมีตัวปากกาคอใหม่ซานมันจะไม่ใหม่มันใหม่มานานแล้วแหละแต่ว่าลืมรีวิวนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปากกาที่มันเหมือนกับดินสอไม้นะคะแต่จะเป็นปากกากดคือเบนเลือกใช้อันนี้เพราะว่าน้ำหนักมันเบาอะค่ะพอดีมือเนาะแล้วก็จะมีแบบอะไรอย่างเงี้ยลิควิดตอนนี้เบนใช้ตัวนี้นะคะของมูจิคือลิควิดเทปที่มันเป็นแบบลายการ์ตูนเนี่ยไม่ค่อยได้ใช้แล้วมันเริ่มหมดไปแล้วแหละวันนี้ใช้สอบใช้อะไรตัวนี้ก็เลยซื้อตัวนี้มาแก้ขัดก่อนนะคะวันที่ไปมูจิมันไม่มีแบบเทปเนี่ยเลยต้องซื้อแบบกลางใหม่เนาะแล้วก็จะมีอะไรอ่ะอุปกรณ์อื่นๆเบสก็แบบเดิมๆนะคะไม้บรรทัดก็เป็นบรรทัดเซรามูนเหมือนเดิมที่เคยใช้นะคะเห็นลายชั้นมั้ยเนี่ยเบสเอาออกแบบเร็วไปป่ะลายเซรามูนน่ารักมากนะคะตัวนี้เบสก็สั่งมาจาก Apple Share เนาะแล้วก็จะมีปากกาก็จะมีตัวนี้นะคะ Little Twin Starเป็นด็อกเตอร์กริปนะคะอันนี้เป็นปากกานะเบ๊ะเปลี่ยนไส้เป็นสีน้ำเงินแล้ว 0.7 แล้วก็ปากกาน้ำเงิน2อันเปลี่ยนไส้เรียบร้อยแล้วก็จะเป็นเซรามูน1อันแล้วก็ไมเมโลดี้นะคะอันนี้ไม่ใช่เซรามูนเซเลวีนัสค่ะติดขอโทษแล้วก็จะมีดินสอกดนะคะดินสอกดก็ใช้เป็นตัวคุรุโตกะนะคะเบ๊ะเอาไป2ลายที่แบบพกประจำก็จะเป็นลายรวมดิสนีย์กับไมเมโลดี้นะคะแล้วก็จะมีอะไรอ่ะปากกาไฮไลท์นี่เป็นของจาวานะคะใช้ดีมาก2อันนี้แนะนำนะสีส้มกับสีเหลืองเป็นสีพื้นฐานนะคะก็เพิ่มไปจากเจ้าหญิงเมื่อกี้เนาะแล้วก็จะมีปากกาของจาวาอีกอันนึงอันนี้เป็น 0.38 ใช้ดีมากแล้วก็ลายเขาแบบน่ารักมากเลยนะคะก็น่ารักสุดๆเลยแล้วก็จะมีนี่ปากกาไฮไลท์เพิ่มเติมนะคะชอบปากกาไฮไลท์มากมายไลเนอร์นะคะ3สีเราจะแบบไฮไลท์ประมาณล้านเฉดสีมีปากกาดำปากกาแดงค่ะก็แน่นอนปากกาดำเป็นลายลาพันเซลนะคะหอมมากอันนี้หอมกลิ่นองุ่นมากแล้วก็ปากกาแดงนะคะจะเป็นลายลาพันเซลเช่นเดียวกันเอาใช้ลาพันเซลทั้งสองอันเลยหรออันนี้ก็มีกลิ่นหอมนะคะทั้งคู่เลยแล้วก็สุดท้ายนะคะที่เอาไปด้วยก็จะเป็นตัวปากกาสี Toy Story นะคะก็เคยรีวิวไปแล้วแหละลายน่ารักใช้ดีเหมือนไหนคันเลยเลยนะคะเวลาเบสจะกระเป๋าไปเรียนเนี่ยจะกระเป๋าไปติวก่อนสิเนาะเบสก็จะเริ่มนะคะจากการเอาแล้วเบสจะเอาเข้ากระเป๋ายังไงในเมื่อแบบของเยอะมากเดี๋ยวขอแยกเก็บของแบบนึงนะคะเดี๋ยวมาต่อให้เดี๋ยวต้องมีคนทักว่าลืมไส้ดินสอนะแต่จริงๆไม่ลืมนะคะอยู่ด้านหน้าเบสลืมเอาให้ดูนะคะไส้ดินสอ My Melody นะเอาไปด้วยค่ะแล้วก็จะมีนี่อันนี้ภูมิใจนำเสนอน่ารักมากมันเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์นะคะสำหรับเช็ดจอมือถือหรือว่าเช็ดแว่นก็ได้เบสเอาไว้เช็ดจอ iPad นะคะเวลาที่แบบเขียนไปเนี่ยมันจะเริ่มมีรอยนิ้วมืออะไรอย่างเงี้ยมันเบสก็จะเอาผ้านี้เช็ดนะคะปลอดภัยต่อจอด้วยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาจัดกระเป๋าไปกันเนาะตัวนี้นะคะไม่เป็นกระเป๋าผ้ามันก็จะแบบยุบยาบไปเนาะอย่างแรกเลยนะคะเบสจะใส่ iPad ลงไปนะคะ iPad เนี่ยเบสกลัวการกดทับมากๆเลยเพราะว่าจอของเบนเนี่ยเป็นจอใหญ่แล้วก็มีข่าวเหมือนกับปล่อยมาว่าตัวนี้เนี่ยถ้าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยถ้าสมมติว่าเราเผลอไปนั่งทับหรือเนี่ยเครื่องจะงอได้นะคะจะงอได้ง่ายมากเลยเพราะมันแบบ 12.9 นิ้วอ่ะเบนก็จะเอา iPad เนี่ยใส่เอาไว้แบบหลังที่สุดเลยนะคะคือเราจะเวลาเราวางเนี่ยจะวางลักษณะของการคว่ำหน้าลงจะได้รู้ว่าiPad เนี่ยอยู่ตรงนี้แล้วก็เวลาสะพายเนี่ย iPad เนี่ยจะแนบชิดตัวเราจะป้องกันการกระแทกจากข้างนอกมันจะมีอย่างอื่นกันอยู่อะไรด้วยเนาะเบก็มีเหตุผลในการจัดนะคะแล้วก็ตามด้วยแฟมคุโรมิวิงวิงกับสมุด Hello Kitty นะคะก็ใส่ไปข้างหน้า iPad นะคะแบบนี้เห็นไหมเอ่ยชุดนี่ใส่ไปข้างหน้าแบบนี้เนาะแล้วก็ตามด้วยกล่องดินสอค่ะมันจะแบบนูนหน่อยกล่องดินสอกระเป๋าจะหนักเพราะว่ากล่องดินสอนี่แหละกระเป๋าสตางค์ค่ะกระเป๋าสตางค์เอาไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่เอาไปจะเอาอะไรกินถูกไหมเจลนะคะเจลล้างมือ power bank กับสายชาร์จสำคัญมากๆจริงๆเนี่ยมันจะมีกล่องใส่สายชาร์จด้วยแต่ว่าเบย์ไม่ได้เอาไปเพราะเบย์รู้สึกว่ามันเกะกะนะคะกระเป๋าเบย์จะหนักเบย์ก็เอาสายชาร์จกับ
ตัว power bank ไปนะคะแล้วก็ V ไปนะตามด้วย AirPods นะคะ AirPods ก็ใส่ลงไปกลิ้งลงไปนะคะแล้วก็โทรศัพท์มือถือนะคะหุยหนักมากทุกคนค่ะนี่ก็จะเป็นที่ไปติวนะคะใน1วันของเบสนี่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็หวังว่าจะชอบกันนะคะสำหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะดูว่าเบสเนี่ยจะมารีวิวอะไรค่ะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย